ก็ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับในฐานะพยานนะครับเน้นอีกทีนะครับวันนี้พี่มาในฐานะพยานนะครับก็ให้การที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยครับสำหรับเงิน 50,000 บาทเนี่ยที่เรารับงานในฐานะที่แบบว่าเป็นลูกจ้างนะครับก็ตอนรับงานมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนที่ติดต่อเรามานะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยการที่แบบเราได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะครับเราก็มีเหมือนหลักฐานมากขึ้นว่าโอ้กลุ่มไหนนะที่เป็นคนที่ติดต่อเรามาแล้วก็คนโอนเงินเนี่ยเป็นคุณอภิรักษ์ที่โอนเข้ามาจ่ายแล้วเตรียมเอกสารหรืออะไรอ๋อเร็วๆนี้แหละก็คือตอนที่มีหมายมาเรายังงงอยู่ว่าเอ๊ะเราไปเกี่ยวกับเขาได้ยังไงเราไม่ได้รู้จักกับเขาเลยเราก็มานั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดจนสุดท้ายเนี่ยเราก็มีข้อมูลว่าอ๋อมีเงิน 50,000 บาทที่มีคนชื่ออภิรักษ์เนี่ยโอนเข้ามาสู่บัญชีเราเมื่อ5ปีที่แล้วใช่เราก็อุ๊ยมันอยู่ตรงไหนนะเราก็นั่งคิด 50,000 บาทต้องเป็นงานรีวิวแน่เลยก็เลยลองไถ IG Instagram ลงไปในวันที่มียอดเงิน 50,000 บาทเข้ามาไถก็ไป5ปีย้อนลงไปจนไปถึงวันที่1พฤษภาคมปี2018ก็ไปเจอภาพรีวิวจริงๆตอนที่หมายมาเนี่ยเรามีความสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเราสงสัยว่าเงินเราไปผูกกับเขาได้ยังไงแต่พอเจ้าหน้าที่เขาบอกเราเราก็หายสงสัย